ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่รักการปลูกทุกท่านค่ะพบกับอิ๋วชวนปลูกวันนี้อยู่ในเมืองนะคะออกจากสวนนิดนึงพอดีว่าต้องได้มาทำธุระบ้านที่สารคามนะคะกำลังจะเก็บมะนาวไปฝากเพื่อนบ้านฝากพี่สาวฝากเพื่อนๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนมะนาวของอิ๋วดกมากค่ะแล้วก็กินไม่ทันกินไม่ไหวอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกถ้าไม่เก็บขายไม่มีใครเก็บขายค่ะเพราะอยู่ไปทำสวนที่ยะโสเนาะมากลับมาทีร่วงเต็มพื้นเลยก็เลยว่าจะเอาเก็บไปฝากเพราะว่าถ้าไปขายก็ไม่ได้ไปตลาดเนาะไม่มีที่ขายเหมือนที่ยะโสอะค่ะถ้าที่ยะโสนี่สบายเลย3ลูก4ลูก10บาทนี่มะนาวเราขายไปเลยค่ะเนี่ยเก็บได้ถุงใหญ่ๆแล้วก็จะถือโอกาสแนะนำเพื่อนๆปลูกกันค่ะจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะมะนาวที่อิ๋วปลูกที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ค่ะต้นนี้อายุ 8-9 ปีแล้วนะคะอิ๋วซื้อเข้ามาพันแป้นพิจิตรนะคะเพื่อนๆเขาจะออกลูกเป็นก้อนๆเป็นพวงๆแบบน่าชื่นใจมากแล้วก็ออกทั้งปีด้วยนะคะไม่ต้องได้บำรุงดูแลอะไรมากมายเนี่ยเห็นไหมคะเป็นพวงๆเป็นก้อนๆ อย่างเงี้ยเต็มไปหมดอันนี้พอดีเก็บไปบ้างแล้วเหลือแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆรุ่นนะคะพอเก็บรุ่นนี้รุ่นหน้ามันก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยรุ่นนี้รุ่นที่1ที่2ที่3แล้วรุ่นออกดอกมาใหม่ก็มีนี่ทยอยออกมาเนี่ยค่ะเราจะมีเก็บกินทั้งปีนะคะสำหรับมือใหม่อยู่แนะนำให้เพื่อนๆหามาปลูกเลยค่ะพันแป้นพิจิตรนะคะจำไว้เลยเขาจะไม่ค่อยจะมีโรคมีภัยอะไรนะคะดูแลรักษาง่ายๆแต่ว่าหน้าฝนนี้ก็จะมีเจ้าหนอนมาแทะใบอ่อนๆ นะคะเนี่ยทำให้ใบไม่สวยงามนะคะส่วนมากแล้วมะนาวของอิ๋วเนี่ยจริงๆแล้วต้นประมาณนี้ 8-9 ปีนี่อิ๋วทำเงินมาตลอดนะคะเพื่อนๆตั้งแต่เขาอายุได้1ปีอิ๋วก็จะเริ่มตอนนะคะไม่เน้นขายลูกอิ๋วจะเน้นตอนขายค่ะตอนขายกิ่งถ้าเป็นส่งออนไลน์อิ๋วก็จะเป็นพอรากงอก20กว่าวันรากงอกแล้วรอให้รากแก่ก็จะประมาณ1เดือนก็จะตัดส่งส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าออนไลน์ที่แบบเป็นเพื่อนๆในเฟซอะค่ะเนี่ยอิ๋วก็จะพยายามตัดแต่งเขาบ่อยๆให้กิ่งเขาออกมางามๆหรืออิ๋วก็จะตอนนะคะอันนี้วันนี้เล็งไว้แล้วกิ่งกระโดงเยอะเลยอะค่ะกิ่งสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวต้องไปหาขุยมะพร้าวก่อนนี่ๆเห็นไหมคะมีปัญหาแค่นี้คือโดนเจ้าหนอนกินนะคะสำหรับแป้นพิจิตรอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะคะโรคแคนเกอร์หรืออะไรก็มีนิดหน่อยเดี๋ยวเราดูแลดีๆก็หายไปเองนะคะพ่นน้ำหมักมั่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมั่งอะไรเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยดูแลง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอยู่ขอให้เพื่อนๆดูนี่นิดนึงพอดีว่าตรงนี้เป็นที่ทำเกษตรของอิ๋วเนี่ยจะเป็นโรงรถนะคะข้างล่างนี่เป็นปูนทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้อิ๋วเตรียมจะปลูกผักอะค่ะนั่นเป็นปูนทั้งหมดเลยในส่วนของต้นมะนาวมะกรูดของอิ๋วก็เป็นพื้นปูนเพื่อนๆเห็นไหมคะอิ๋วไม่ได้ขุดนะคะเพื่อนๆเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้อิ๋วกลัวไส้เดือนนะคะขุดลงไปเจอไส้เดือนอิ๋วก็ปล่อยทิ้งเลยเอาออกจากถุงเสร็จซื้อมากิ่งละ20บาทค่ะเอ้ยไม่ใช่สิกิ่งละต้นละ70บาทค่ะเนี่ยต้นเนี้ยต้น70บาทแล้วมันกิ่งเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวประมาณอย่างเงี้ยแหละค่ะอยู่ก็เอาออกจากถุงดำแล้วอยู่ก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าขุดลงไปเจอไส้เดือนอยู่ก็เพ่นหนีแล้วค่ะแล้วอยู่ก็เอาพวกใบไม้แห้งพวกแก่พวกอะไรนี่อย่างพวกอย่างเงี้ยก็คือดินในกระถางเก่าที่ปลูกผักปลูกอะไรเนี่ยอยู่โกยๆทิ้งพูนขึ้นไปเงี้ยค่ะไม่ได้ขุดลงข้างล่างเพราะว่ามันเป็นข้างล่างเป็นหินนะคะเพื่อนใช้กุยโกยสูมเข้าผลมันก็จะออกมาอย่างนี้คือคล้ายๆเหมือนเขาจะชอบอะค่ะเพื่อนลองเอาหลักการของอิ๋วไปใช้ดูก็ได้นะคะคือรากของมะนาวเขาจะหากินบนพื้นข้างบนนะคะเราไม่ต้องพวนห้ามพวนเลยมะนาวนี่รากฝอยเยอะเลยคืออยู่ข้างบนนะคะเพื่อนๆใช้มีดินมีปุ๋ยมีอะไร
ใบไม้แห้งใบไอ้ตัดกิ่งนี่นี่ถางหญ้าถางอะไรเนี่ยเอามาทับ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 ไว้หลายๆชั้นหลายๆชั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาย่อยสลายไปเองครับเป็นปุ๋ยให้เขาไปเองแล้วก็นานๆก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16หรือ15 15 15ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมเร่งบำรุงหมากผลให้เขาเขาก็จะมีลูกตลอดทั้งปีค่ะเพื่อนๆมีต้นเดียวสนุกแยกเลยถ้ามีแหล่งขายก็ขายได้นะคะแต่สำหรับของอิ๋วนี่ส่วนมากลูกนี่อิ๋วจะเก็บแจกเก็บแจกมากกว่าเพราะว่าอิ๋วจะเน้นขายกิ่งนะคะรายได้เคยทำสถิติแล้วต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่ทับทั้งปีนี่หลักหมื่นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่ายอดจองแต่ละเที่ยวกิ่งละ20บาทนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งได้เยอะนะคะแต่ละรอบเพื่อนๆดูดิตอนกิ่งทีละ100 200กิ่งนะคะแล้วแต่ว่าเราบำรุงได้งามยอดกระดงออกเยอะแล้วก็ตอนได้เยอะนะคะตามสั่งและทีนี้ถ้าเกิดว่าขายกิ่งตอนไม่หมดก็ลงถุงดำให้เขาแตกยอดออกไปอีกก็ขายเพิ่มราคาเข้าไปอีกค่ะขายได้ราคาตั้งแต่50บาท70บาทแล้วก็ไปใส่เข่งละ100กว่า300 500แล้วแต่ความสามารถนะคะเนี่ยแหละเป็นกิจกรรมคนเมืองของอิ๋วที่เมื่อก่อนนี้ทำที่นี่นะคะทำในพื้นที่ของตัวเองแค่เนี้ยประมาณสัก20ตารางวานะคะปลูกมะนาวใส่กระถางทำรายได้จากเริ่มต้นแค่70บาทเนี่ยต้นเนี้ยแนะนำอยากให้เพื่อนๆปลูกนะคะลองทำดูถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนในเฟซหรือเข้าในกลุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะมีฐานข้อมูลฐานเสียงเยอะๆเดี๋ยวเพื่อนๆถ่ายรูปสวยๆมีลูกดกๆแล้วคนก็จะอยากปลูกตามนะคะซื้อคนละต้น2ต้นคนบางคนก็ซื้อแบบอยากไปปลูกเยอะๆเขาก็สั่งมาทีเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีรายได้สูงนะคะเพื่อนๆลองเอาไปหาซื้อมาปลูกลองดูนะคะเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีพื้นที่แล้วทำไม่ได้ค่ะอย่างอยู่เนี่ยเห็นไหมข้างล่างเป็นพื้นปูนข้างล่างเป็นพื้นปูนยังอุตส่าห์ปลูกได้แล้วก็งามแล้วก็สร้างรายได้ดีด้วยนะคะโอเคค่ะดิต่อไปข้างหน้านี่คงจะยังไม่ได้กลับสวนง่ายนะคะอิ๋วคงจะเป็นแบบว่าปลูกพืชปลูกผักตามสภาพเหมือนคนเมืองนะคะที่เราอยากจะลดรายจ่ายในครอบครัวนะคะนี่เห็นไหมเดี๋ยวอิ๋วจะมาพานำเสนอในขั้นตอนต่อไปนะคะนี่กะเพราต้มเบลอเนี่ยค่ะพื้นที่แค่20ตารางวาเนี่ยเดี๋ยวอิ๋วจะพาเพื่อนๆทำนะคะติดตามอิ๋วไปใครที่อยากลดรายจ่ายในบ้านนะคะว่าอิ๋วทำยังไงปลูกอะไรบ้างนะคะมาคอยติดตามชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ